สวัสดีครับวันนี้โตโน่ Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการเสียบยอดนะครับกับต้นไม้ต้นบอนไซของเราที่ได้ต่อมาแต่ว่าประสบปัญหาการยอดออกไม่ตรงหรือว่ายอดไม่ออกนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเทคนิคนะครับวิธีการเสียบยอดแล้วก็เหตุผลแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจะทำแบบไหนบ้างโอเคครับมาเริ่มจากตอกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตอที่เราได้มานะครับตอก็จะมีลักษณะนี้มันไม่มีกิ่งไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูยอดที่เราจะนำมาเสียบนะครับก็จะมี4ลักษณะก็ตามรูปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ดูดีๆนะครับแล้วก็จะมีวิธีแล้วก็เหตุผลของมันนะครับโอเคเราไปดูยอดแบบที่1กันเลยนะครับยอดแบบที่1ก็คือเป็นยอดแบบยาวนะครับประมาณ3-4ข้อตานะครับพยายามหาข้อที่ตาถี่ๆนะครับพยายามหาข้อที่ตาถี่ๆวิธีนี้นะครับยอดจะเดินเร็วที่สุดนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือตอนที่เข้าลวดนะครับตอนที่ดัดนะครับต้องระวังกิ่งอาจจะหลุดได้นะครับวิธีนี้ส่วนมากครับจะใช้วิธีเสียบหัวเขียงส่วนที่ทํายอดนะครับวิธีนี้นะครับนี่ครับเสียบหัวเขียงตามข้างบนนี้นะครับตามภาพเลยส่วนในแบบที่2นะครับแบบที่2นี้จะเป็นข้อตาคู่นะครับจะสังเกตจะมีตา2ข้างนะครับตาไม้2ข้างนะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่มักจะครับมันจะบวมที่โคนกิ่งนะครับจะบวมที่โคนกิ่งเพราะมันจะแตกออกมา2-4ยอดนะครับต้องรีบตัดออกให้เหลือแค่ยอดเดียวนะครับตอนที่ยังเล็กๆเพื่อลดปัญหากิ่งบวมนะครับทีนี้ก็จะมาถึงแบบที่3แล้วก็แบบที่4นะครับใช้แค่ตาเดียวนะครับเสียบฝังเข้าไปในแผลคล้ายๆกับการติดตานะครับแบบที่3นะครับจะใช้แบบการผ่าซีกนะครับแบบที่4นี้จะใช้แบบการเฉือนแบบปากเป็ดนะครับเอาแค่ตาเดียวนะครับทั้ง2แบบนี้นะครับก็จะฝังเข้าไปในแผลที่เฉือนเหมือนกันนะครับแต่แบบที่4นี้จะทำง่ายกว่านะครับใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับหรือเชือกฟางนะครับหรือเทปพันติดตานะครับพันให้แน่นทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างของตานะครับแต่ให้เปิดตาไว้นะครับอย่าพันทับนะครับแล้วก็ห่อด้วยถุงซีลอาหารนะครับวิธีนี้สะดวกสุดแล้วนะครับหรือครอบด้วยถุงพลาสติกนะครับปิดให้แน่นนะครับการอากาศเข้านะครับลดการคายน้ำของไม้นะครับประมาณ 10-15 วันนะครับก็เปิดถุงออกนะครับก่อนเปิดถุงนะครับก็เจาะรูนะครับ 4-5 รูทิ้งไว้ก่อนสัก 3-4 วันนะครับกันไม้นกนะครับวิธีนี้นะครับวิธีนี้จะได้กิ่งที่แตกออกมาดีที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง 2-3 ยอดที่ผ่านมามันจะได้เหมือนกับตาเดิมนะครับที่แตกออกมาจากลำต้นเลยนะครับไม่มีปัญหาการหลุดหรือฉีกนะครับแต่ช่วงแรกนะครับจะใช้เวลานานหน่อยกว่ายอดจะเดินดีนะครับใครสนใจลองดูได้นะครับและทุกวิธีนะครับที่ผ่านมาที่เอ่ยมานะครับสามารถใช้ได้กับไม้อื่นๆอีกหลายชนิดนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับลองไปทำดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็นำความรู้แล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจในการแก้ปัญหาการทำกิ่งการติดตานะครับการทำกิ่งที่ออกไม่ตรงนะครับ โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโตโน่ Channel สวัสดีครับ